This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk, this is Hunk from Alpha Team. หลายๆคนคงจะได้ฟังประวัติและที่มาของสัตว์ประหลาดจนเบื่อแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของตัวมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลที่รอดจากเงื้อมือของมนุษย์จีกับ Evil Diary ในวันนี้ครับผมผู้เหลือรอดคนที่4 Hunkหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอเมราที่ชื่อว่า USS หรือว่า Amira Service Security ได้ทำการบุกเข้าไปในศูนย์วิจัยลับที่ชื่อว่า NES แน่ใจเหรอว่าเราไม่จำเป็นต้องทำพินัยกรรมอ่ะทันในนั้นทหารทุกคนก็ได้มองผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังหัวเราะอยู่นะครับมันไม่สำคัญว่าภารกิจจะยากแค่ไหนยังไงเราจะผ่านไปให้ได้แต่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะตายกันหมดยังไงเขาก็จะรอดกลับมาอยู่ดียมทูตแห่ง USS อ่ะนะในตอนนั้นเนี่ยทุกคนแบบว่าหัวเราะหนักมากนะครับผมกับชื่อของเขาที่แบบว่าเหมือนกับมุกตลกที่จะขำก็ไม่ขำนะครับผมแต่ในตอนนี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นก็เหลือรอดเพียงแค่ตัวคนเดียวผู้ชายที่ใช้ความเหม็นสาบแห่งความตายแล้วก็กลิ่นของเพื่อนที่สูญเสียไปเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ทุกคนรู้จักกันในนามว่าฮังค์เป็นเพียงแค่นามแฝงนะครับของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ Umbrella Security Service และก็เป็นหัวหน้าของทีม Alpha และเขาเนี่ยก็มีชื่อขนานนามว่า Grim Reaper หรือว่ายมทูตแห่ง USS นะครับเหตุผลที่ได้ฉายานี้เนี่ยก็เพราะว่าทุกครั้งที่ฮังเนี่ยได้ทำการปฏิบัติภารกิจนะครับก็จะมีแต่ลูกน้องที่ตายหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือแค่เขาที่เหลือรอดเพียงคนเดียวในส่วนของตัวชีวประวัติของตัวฮังเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปิดเผยมากนะครับผมรู้แต่ว่าเขาเนี่ยเคยไปฝึกที่ Rockford Island Military Training Facility นะครับในปี1996จุดเริ่มต้นของการปรากฏตัวของฮังเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มอัลฟานะครับได้รับภารกิจในการขโมย G ไวรัสไปจากตัววิลเลียมเบอร์กินนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทีมโกสต์นะครับในการเข้าไปจับกลุ่มตัววิลเลียมเบอร์กินพร้อมกับตัว G ไวรัสนะฮะแต่ปรากฏว่าวิลเลียมเบอร์กินเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับผมคือเขาพยายามจะยิงคือพูดง่ายๆว่าเขาจะขัดขืนนะครับก็เลยมีทหารคนนึงเกิดปืนลั่นนะครับผมแล้วก็ทำให้วิลเลียมเบอร์กินเนี่ยเจ็บจนปางตายนะฮะ I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire. ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวฮังเองเนี่ยแล้วก็ทีมอัลฟาทั้งหมดนะครับก็คิดว่าตัววิลเลียมเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าความจริงแล้วยังไม่ตายแล้ววิลเลียมเนี่ยก็เลยฉีด G ไวรัสเข้าไปในตัวนะครับแล้วก็กลายร่างเป็นมนุษย์ G นั่นเองแล้วก็ไล่ฆ่ากลุ่ม USS จนหมดนะยกเว้นคนเดียวครับผมก็คือฮังนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มการหลบหนีตามที่ได้เห็นในเนื้อเรื่อง Force Survival นั่นเองเอาจริงๆแล้วฮังก็เป็นอีกหนึ่งในต้นเหตุนะครับที่ทำให้เชื้อ T ไวรัสเนี่ยกระจายแล้วก็ทำให้เมืองนักคูนซิตี้เนี่ยกลายเป็นเมืองซอมบี้ไปได้นะครับก็ถ้าจะโทษใครเนี่ยก็โทษฮังด้วยละกันนะครับฮังเนี่ยได้ปรากฏตัวในเรื่องของ Force Survival ใน Resident Evil ภาค2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระแสของเขาก็ดังมากจนกระทั่งฮังเนี่ยได้เป็นโลดแล่นในหลายๆเกมด้วยกันครับผมไม่ว่าจะเป็น Resident Evil ภาค4 Resident Evil Revelation นะครับทั้งภาค1แล้วก็ภาค2แล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องของตัวเองด้วยใน Operation Raccoon City นะครับลืมบอกไปนะครับในภาค Revelation ครับมี Lady Hunk ด้วยนะครับหรือว่า Hunk ที่เป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงนะฮะไม่รู้ไปกินยาอะไรมานะครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นผู้หญิงนะใช่ยาเดียวกันกับคนนั้นหรือเปล่าอันนั้นมันกลายเป็นเด็กและนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดของตัวฮังแล้วนะครับผมถ้าผมพูดผิดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้นะฮะและถ้าใครเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมจะทิ้งโพลไว้ด้านบนเหมือนเดิมเลยให้ไปโหวตกันนะครับว่าอยากจะให้ Evil Diary คลิปต่อไปเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่สำหรับครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับUgh! Ugh!
Why'd you come back? I wanted to meet the Grim Reaper.